ใช่นะคุณนางครับคุณนางค่ะสวัสดีค่ะนางสิริพรที่คุยกันอยู่ที่ตำบลทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับที่เขาจะมายึดบ้านวันก่อนนะเนาะเราประสานทุกทิศทุกทางทุกฝ่ายแล้วก็ทางบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษท่านธนศักดิ์ท่านเจรจาไกล่เกลี่ยลดหนี้ให้จาก 67,000 เหลือ 57,000 กว่าบาทใช่ไหมค่ะนะครับตอนนี้ล่าสุดทีมงานขึ้นภาพนางขึ้นมาด้วยครับเออนี่ๆๆๆ นะครับเช้านี้โทรไปตามบอกว่ายังไม่ได้ไปจ่ายเงินเขาตอนนี้ไปจ่ายแล้วนะจ้ะไปจ่ายเรียบร้อยจ่ายให้กับใครเนี่ยจ่ายจ้ะอันมาจ่ายอยู่อันนั้นสำนักงานการบังคับคดีจ้ะไปจ่ายไปวางเงินไว้กับทางสำนักงานบังคับคดีจ้ะแล้วเจ้าหนี้มาไหมเจ้าหนี้ไม่ได้มาใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็มารับจากบังคับคดีเองใช่ไหมจ้ะจ้ะแล้วเห็นว่าจ่ายหมดเลยจ้ะเป็นก้อนไปเลยฮะจ่ายหมดเลยเหรอจ้ะ57,173บาทจ่ายหมดเลยจ้ะจะได้เลิกแล้วต่อกันเนาะไม่ต้องถูกยึดบ้านด้วยเอาเงินมาจากไหนอ่ะจ้ะอันก็ส่วนหนึ่งก็ของอันนั้นแฟนใหม่เพิ่นหาหายส่วนหนึ่งก็ยืมจากพี่จากน้องต้องแฟนเพิ่นมานะค่ะน่ะจ้ะยืมจากพี่จากน้องมารวบรวมกันมาแล้วก็บังเอิญโชคดีนะครับได้แฟนใหม่พอดีแฟนก็เลยช่วยเนี่ยอย่างเงี้ยน่ารักได้เจอคนดีเอาเลยอย่างนี้เอาเลยไม่ต้องไปขอนะช่วยเหลือยามทุกยากเขาช่วยยามทุกยามยากอย่างนี้ครบได้ดีมากดีมากก็เอาเงินมาช่วยนะตกลงจ่ายครบหมดเรียบร้อยนะบ้านไม่โดนยึดแล้วใช่ไหมพี่ถนอมไม่โดนแล้วไม่โดนแล้วเนาะทีนี้มันยังมีขั้นตอนหนึ่งหัวหน้าบอกก็ยังว่ามันก็ต้องถอนอายัดอีกหัวหน้าบอกก็ยังบอกแล้วค่ะใช้เงินอีกเท่าไหร่ครับอันคุณบอกว่าอันร่วมที่ว่าถอนหมดแล้วนั่นอันคุณบอกว่าคือหา17,100กว่าบาทนี่ล่ะค่ะที่ว่าจ่ายไปมันร่วมกับค่าถอนแล้วจ้ะอ๋อรวมค่าถอนอายัดด้วยแล้วใช่มั้ยครับจ้ะโอเคโอเคเพราะว่าเวลาเราชำระหนี้เสร็จปั๊บมันก็ต้องถอนอายัดนะระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้ของบังคับคดีต้องถอนอายัดด้วยร้อยละ2รู้สึกประมาณร้อยละ2นะครับก็ถอนเรียบร้อยครบจบหมดเรียบร้อยเอาโฉนดกลับบ้านแล้วสิจ้ะอันโฉนดอยู่ทกสอยู่ค่ะโฉนดยังอยู่กับท่านสมเกียรติอยู่นะอยู่กับท่านสมเกียรติทีนี้วันก่อนที่คุยท่านสมเกียรติไว้ว่าท่านครับเนื่องจากลูกหนี้รายนี้นะไปหยิบยืมเงินเข้ามานะครับขอกู้เพิ่มกับท่านหน่อยได้ไหมนะครับเพื่อจะเอาเงินมาชำระหนี้เพื่อจะได้ปลดหนี้ที่ถูกยึดครับบังทรัพย์บังคับคดีเนี่ยทีนี้เขาก็ได้แฟนใหม่มาช่วยแล้วก็หยิบยืมจากเพื่อนบ้านเมตตากันก็ได้ไปโปกหมดสิ้นละทีนี้พอหมดสิ้นปั๊บมามีหนี้กับเพื่อนบ้านญาติพี่น้องครับก็เลยแกก็เลยถามมาว่านางจะไปขอจากท่านสมเกียรติได้ไหมใช่ไหมขอกู้เพิ่มได้ไหมที่ติดจำนองอยู่นะใช่ไหมค่ะได้ไหมท่านสมเกียรติเนี่ยเนี่ยคือพนักงานก็ลงไปหาแหละเนาะมีทางออกอยู่หรอกครับว่าไอ้พระละดีศีลติดเนาะแล้วก็ว่าเขาก็สอบอบอบอปฏิเสธติดซอยเด้อแล้วลงไปซอยลงไปหาแล้วก็รายงานผมมาแหละเด้อนั่นเนี่ยบารมีหลวงปู่เกี่ยงอีหลีได้นี่เกี่ยงรอดเด้อนั่งสบายใจเด้อจริงจริงจริงแต่ว่าอย่าอันนี้ก็ต้องได้สติคือการอันนี้เราโชคดีแหละได้ไม้นอเพื่อนกับเบิ้งแห้งเข้านักแห้งกันนี่ก็ถือละละแล้วก็ว่าหลายส่วนซอยกันแต่ที่เหลือเนี่ยเรื่องคุ้นก็ดีเรื่องหาอาชีพเสริมเพิ่มอาชีพใหม่อย่างนี้ก็ต้องซอยเนาะแล้วก็ขาดเหลือยังไงบ่ยากอ่ะทกสเพิ่นไปหาล่ะเพิ่นก็รายงานมาเนาะบ่ยากเนาะอันนี้ต้องถือว่าบ่เสือก็ต้องเสือได้แหละบารมีหลวงปู่เกี้ยงนี่ใช่ๆๆๆครับท่านใช่ใช่หลวงปู่เกี้ยงช่วยได้จริงนี่คุณนางไปขอเหรอคะอันเชิญบารมีหลวงปู่เกี้ยงมาให้อาจารย์ถนอมเด้อเพิ่นซอยถูกเจ้ามาเอามาขึ้นคอสักองค์ได้ท่านยินดีนะยินดีแล้วกะว่าเป็นกำลังใจให้เนาะครับหากแพงยินดีนำครับครับครับนะจังหวะเหมาะเปาะเจาะพอดีนะทางโน้นก็แฟนใหม่มาช่วยทางนี้ก็ให้เป็นเรื่องบุญครับเป็นเรื่องบุญพอเตียกุศลต่างๆเนี่ยพอได้ช่วยกัน
ท่านหลวงปู่เกี้ยงไม่ให้ลูกหลานท่านเดือดร้อนเนี่ยไหมครับเอาได้คนมาดูแลใจมาเป็นยาใจหามาทุกข์ไอ้ที่แล้วก็แล้วแล้วก็แล้วไปเด้อนางอย่าไปตามมาอีกเด้อนั่นปล่อยเพิ่นซะแล้วเขาได้ก็คือต้องแล้วนะแม่คนใส่ก็น้ำกันให้ดีให้น้ำกันให้สูกน้อครับเรื่องนี้เรื่องสินนะแล้วนางอยากจะได้จากทกสสักเท่าไหร่แล้วมาคืนนี่เขาอ่ะกะพอดีกะยึดยืมมาเครื่องนึงค่ะยึดยืมเพิ่นอ้นมาให้วงหมู่บ้านน่ะกะ 20,000 กว่าค่ะ 20,000 กว่านะได้ไม่ได้มากอะไรหลักทรัพย์เราก็ต้อง 300,000 กว่านะมีหนี้อยู่แล้วต้นแสนต้นๆนะมีทางออกอยู่ครับมีทางออกครับเดี๋ยวจะให้นางไปติดต่อที่ทกสสาขาอำเภอเมืองมั้ยท่านสมเกียรติครับพนักงานได้ลงไปพบแล้วครับแล้วก็พบแล้วใช่มั้ยช่วงนี้ก็จะลดภาระไม่ต้องเดินทางเนี่ยก็ย้ำเน้นกันทีนี้เมื่อวานศรีสะเกษก็มีเหตุวิกฤตกันฮะนะในเรื่องอาชญากรรมเนี่ยผู้ร้ายก็เลยนะเข้ามาก็จะลำบากหน่อยก็งานก็จะลงไปบริการครับได้ครับได้ครับได้ครับถ้างั้นนะนางเดี๋ยวทกสคุยกับนางนะแล้วก็คุยกับหัวหน้าที่เพื่อนไปคุยนะจ้าเดี๋ยวถ้าติดขัดยังไงก็บอกมาเพิ่มเติมนะครับขอเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งจะได้เป็นปลดหนี้นอกระบบที่ไปเอามาชำระหนี้ตอนนี้ท่านสมเกียรติท่านก็ช่วยแล้วประสานให้เรียบร้อยทุกอย่างช่วยบารมีหลวงปู่เกลี้ยงด้วยขอบคุณท่านผอ.ธนศักดิ์บังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ศรีสะเกษและขอบคุณท่านอำเภอและท่านปลัดอำเภอศรีสะเกษที่ลงไปช่วยตรงนี้ด้วยนะท่านปลัดก็ลงไปถึงบ้านเลยนะพม.พัฒนาสังคมจังหวัดศรีสะเกษด้วยนะครับท่านผอ.วีรานะครับจากเพชรบุรีด้วยทุกฝ่ายขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจกับนางสิริพรด้วยนะครับขอบคุณท่านสมเกียรติขอบคุณนางนะสวัสดีครับด้วยความยินดีครับขอบคุณท่านค่ะครับ